สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง STD No 1นะครับซึ่งอาทิตย์นี้เราก็จะทำคลิปเขาเรียกว่าวันชิลๆของ STD เขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์ที่สตูมีคนป่วยนะตอนนี้ก็เลยแยกกักตัวกันก็เลยเหลือแค่คนที่รอดก็คือเท่านี้นะก็คือตรวจไม่พบเชื้อโควิดนะแล้วก็ไม่มีใครมาทำงานเลยเพราะว่าแยกกักตัวกันอยู่ที่บ้านนะนี่นะสตูที่เราเห็นปกติทุกคนจะนั่งในห้องนี้เป็น10คนเลยทำงานอะไรกันต่างๆนานาแต่วันนี้มันไม่มีอีกต่อไปแล้วทุกคนมีเดี๋ยวก็มีใจเย็นทีมงานผมได้จากลาเฮ้ยอีโมไม่เหลือใครเลยทานอสแม่งดีดนิ้วทีมหายไปครึ่งประตูเออหรือว่าทานอสดีดเลยวะหายหมดมีอยู่แค่นี้นะที่ไปตรวจมาแล้วก็ไม่พบเชื้อนะแล้วก็นี่ละก็ยังมีแฟนที่ยังรอดอยู่นะครับผมนี่ใครสวัสดีค่ะขอสายช่องเอาใครอ่ะคนละแบบเด็กทีมงานมึงไงอุ้งเอิงและเด็กฝึกงานของเขาของอุ้งเอิงอีกทีนี่ชื่อน้องน้องอะไรไม่ใช่น้องอะไรน้องไอ้ยาค่ะไอ้ยาน้องยาดาก็ถ้าจะไปตามดูก็ไปตามดูองค์เอิงกับยาดานะเขาจะช่วยกันทำนะครับผมเป็นเด็กฝึกงานนี่นะฮะพนักงานบัญชีผู้จัดการนะไปหมดเลยฉีดฉีดไปฉีดไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะซีโอละเฮ้ยนี่มันอะไรนะเนี่ยเฮ้ยบ้านมันของเล่นใหม่นี่ว่ะนี่มันอะไรนี่เฮ้ยโอ้โหเปิดให้ดูอ่ะนี่อันนี้คอมใหม่ของ SPD นะอีกเครื่องนี้ก็รวมกับจอรวมมาแล้วประมาณ 3-4 แสนซึ่งผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะพี่จิ๊บเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่จิ๊บ JB ดูนี่ด้วยครับ JB นี่ JB นี่เขาให้ขอบคุณสมยศชาวลิศตั้งแต่คลิปแรกที่บอกว่าเขาไม่เคยสปอนเซอร์จนถึงทุกวันนี้เขาให้ฟรีแล้วนะให้ทุกปีให้ทุกเดือนเลยนี่ก็ได้กับ JB เหมือนกันผมเพิ่งคนพบว่าปกติอ่ะจะซื้อปีโป้ให้ทีมงานกินแต่เป็นคนพบว่าอันนี้มันอร่อยกว่าปีโป้แต่ว่าประเด็นคือมันแกะโคตรยากใครสามารถแกะได้ด้วยมือเปล่าได้ไหมไปให้แข่งกันแกะแข่งกันแข่งกันได้กินไหมเนี่ยโอ้โหมากเลยครับเพื่อนเขาไม่ได้จ่ายนะไปซื้อกันได้นะผมว่ามันค่อนข้างแกะยากตรงนี้นะถามว่าแลมโบกับเทสลาหายไปไหนดูพนักงานในทุกคนเลยครับก็ตามยถากรรมนะครับผมแล้วนี่ฮะบ้านปลาร้าโอ้โหอัปเดตใหม่บ้านปลาร้าก็อัปเดตใหม่ก็ข้างบนนะข้างบนเห็นไหมเจ้าของบ้านก็โทรมาให้ตัดไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้มันโตเดี๋ยวบ้านจะพังเดี๋ยวบ้านจะพังผมก็เลยก็ทำเป็นหลังคาให้นะเข้ามาทำสวยเลยเดี๋ยวเปิดเป็นคาเฟ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปลาร้าพิเศษอัปเดตบ้านปลาร้าเราก็ปลูกต้นไม้ให้มันไอ้พวกต้นนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านต้นไม้แหละตอนแรกนึกว่าแพงด้วยต้นละ30เองร้อยบาทเออก็ซื้อมาปลูกแต่นี่ถ้าด่างขึ้นหน่อยนะหมื่นขึ้นด่างกูหมื่นเลยมันคือกล้วยด่างเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นเสือหมอกเขาบอกว่าถ้าโตแล้วมันจะเป็นนักแหวนจะเป็นนักแหวนจะเป็นนักแหวนมันเป็นเสือหมอกอ๋อไอ้โตมันจะใหญ่มากเลยมันก็จะขึ้นใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยสวยมาร้านไม่กินปีโป้เด้อคือมีมดไปร้านกินปีโป้มึงอ๋อผมทิ้งไว้เองแล้วก็อันนี้นะครับเป็นพุ่มไม้ของมันปกติมันชอบนอนตรงหลังพุ่มอันเก่าไงเหลี่ยมเนี้ยมันไม่มีพุ่มผมก็เลยซื้อไอ้ต้นพุ่มเนี้ยมาให้ละเซฮายมันก็นอนอยู่ข้างในสวัสดีอุ้งเอิงอ่ะเคยพูดไว้กับผมว่าเขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้นะครับเขาเป็นหมอดูด้วยนะอุ้งเอิงคุณซีโอคะลองเรียกปลาไหลหันมาขู่แล้วเดี๋ยวจะตักให้ว้าวเฮ้ยเป็นไงกูนี่สื่อสารมันได้ของจริงเห็นไหมเห็นละมันนี่เจ้าของจริงป่ะเนี่ยนี่ดูดิปลาฮะเป็นไงผมมาของจริงใช่ไหมฮะเป็นไงกูคุยได้ของจริงว่าเออคุยกับปลาได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วกูอ่ะลงเลยแล้วดูสั่งให้มันหยุดป่ะหยุดขึ้นไปดีกว่าไปปวดหัวมีแต่คนมั่วยี่ห้อเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นนะมันจะดูว่าใครมาทำงานที่สตูมากฮะรถเรามีเป็น10คันใช่แต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าบริษัทกำลังเจ๊งแล้วไม่เจ๊งพี่ฟอสเป็นมุกเออเป็นมุกนะกูผิดอะไรเนี่ยมีบริษัทก็เขาเรียกว่าสงสารพักผ่อนชิวๆสเตย์ฮอสพิทอลก็จะมีรถที่มาทำงานวันนี้ก็จะมีรถอุ้งเอิงนะ
อันนี้เลยจะแปะข้างหลังไว้นี่ขออภัยมือใหม่หัดขับนะทุกคนน่าจะรู้ยี่ห้ออะไรใช่อันนี้คือเรื่องจริงเราไม่โกหกเขาบอกว่ารถเขายี่ห้ออีซูซูหรือเนี่ยอีกอย่างมวยยี่ห้อนั่นมวยยี่ห้อนั่นเองก็ตอนนั้นถามว่าเออขับรถยี่ห้ออะไรอีซูซูตัวเอสและแบงก์ก็บอกว่าด้านแหลมมวยยี่ห้อจริงจริงมันคือซูซูกิมันคือซูซูกิแล้วไม่ใช่ยี่ห้อใช่ซื้อรถอะไรไปยังไม่รู้เลยนะผิดตรงไหนเดลต้าที่เขาอยากเป็นแต่เดลต้าที่เขาเป็นอันนี้ก็จะเป็นรถฟอร์ดนะที่ขับมาทำงานฟอร์ดเขาได้ขับมันด้ามีเบนซ์มีบีเอ็มรวยฟอร์ดรวยมีทุกอย่างเลยผมก็เลยงงว่าฟอร์ดมาสมัครครีเอทีฟนะทำไมบ้านมีบีเอ็มมีเบนซ์วะพอไปหาความจริงอ๋อเป็นลูกเจ้าของโรงงานกระดาษโรงปุ๋ยโรงงานกระดาษมูลค่าหลายสิบล้านนะครับผมรวยจริงไหมเขาเป็นลูกน้อง FPD ครับโอเคครับที่คืออะไรอ้าวไปอ้าวไปไม่ใช่เป็นกูอยู่นี่ไปแล้อ๋อไม่ใช่ไปคนอ่ะอันนี้เรียกว่าซัมเมอร์บอร์ดนะผมซึ่งผมอ่ะซื้อไว้โอ้โหนานมากแล้วนะซื้อมาซ้อมเล่นนะแล้วก็หยุดเล่นไปพักนึงนะเพราะว่ำเพราะว่านี่ครับดูแผลดูแผลไม่รู้หายอ่ะนี่ครับนี่แผลเป็นเลยครับแม่ตีอันนี้โดนตีตอนเด็กไม่ได้ล้มขโมยเงินแม่ไปเล่นเกมเพื่อนนี่ล้มฮะโอเคฮะเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนทุกคนเล่นกันนะว่ามันยากแค่ไหนนะผมพี่โชว์หน่อยมาเล่นไงถ้าเล่นเป็นละแม่งโคตรเท่เลยจริงเท่มากเราใช้รีโมทบังคับความเร็วนะมันต้องใช้ตัวเราเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่นะนี่เจ้าของนะเนี่ยเล่นได้แล้วมันโคตรเท่เลยมันสามารถแบบดิฟได้อันนี้ก็คือ SPD ในโลกคู่ขนานที่ฝึกซ้อมจนเก่งแล้วแล้วเขาจะโชว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้นี่เองมันดิฟโอ้โหโคตรหล่อโอ้โหเต็มเลยเย้ยากของมันก็คือมันจะสามารถพลิกไปได้2ด้านอย่างเงี้ยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อะไรเงี้ยมันเอาไว้ดิฟอะไรเงี้ยก่อนเดี๋ยวผมลองให้ดูจะฝึกประมาณ3เดือนก่อนได้อยู่ไหมว่าได้ดิฟเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยไม่เป็นไรฮะล้มอย่างนี้เพื่อนผมปลอดภัยแน่นอนครับค่อนข้างยากนิดนึงนะถ้าเล่นโหดใช่ไหมมันจะเหมือนในคลิปฝรั่งเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยถ้าเล่นโหดคือโคตรหล่อเล่นกลางสยามนี่นะช่วงนี้อุ้งเอิงกำลังเขาเรียกกำลังเกิดกำลังดังเราเกิดโชว์เลยฟอนเป็นข่าวฟอนจับเลยฟอนไม่จับไปมือเราจะปากเคลียร์ทีบนะกลับไว้ไปไปค่อยๆเล่นโอเคเฮ้ยเล่นได้เหรอเฮ้ยว้าวไปไม่ดราม่าแล้วครับนอนๆดอกกับผู้หญิงเพื่อความปลอดภัยคนที่ดราม่าเนี่ยหนูอันนี้คือล้อกลางลองกดหน้าเท้าสุด2ฝั่งแล้วก็กดหลังสุด2ฝั่งกดหน้าสุด2ฝั่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เป็นเส้นตรงมาเลยลงมันจะประมาณนี้ครับเพราะว่ามันสามารถกระดกซ้ายขวาได้มันเลยมีล้อตรงกลางลองดึงขาอย่างนี้ดึงไปดึงมาดิไกลโอ้ไกลยังอยู่ตัวบาลานซ์ทุกคนเราต้องล้อมันต้องเก่งตรงนี้ประมาณต้องใช้ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราว่าไปหาที่โล่งๆเล่นกันดีกว่าตอนนี้น่าจะเริ่มเป็นกันละโอเคปะโอเคครับตอนนี้เราก็มาเล่นสเก็ตบอร์ดแถวบ้านแล้วนี่จริงๆมันมีอันนี้ด้วยนะร้านพี่เขามีขายที่นี่ไปซื้อได้ที่ Lush Pay นะครับ Official เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ส่วน Summer Board อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไปให้ช็อปกันข้างล่างนะมาลองอันนี้หน่อยอันนี้แค่ 3-4 พันนะไม่แพงเด็กก็เล่นได้เป็นแบบสเก็ตบอร์ดเล่นง่ายเอารีโมทเล่นเอาที่มือให้อุ้งเอิงลองเล่นอุ้งเอิงมาเล่นนี้ดีกว่าปลอดภัยหรอปลอดภัยเออเอาเอาเอาดูนะเด็กฝึกงานไม่ค่อยเอ็กตรีมอะไรเลยมาแล้วมาแล้วเออได้แล้วเข้าไปแล้วทรงตัวดีตัวแข็งไม่หินเลยไหมเตลงเตลงเตลงเต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 งไปแล้วไปแล้วไปได้แล้วโอ้ได้แล้วเป็นเร็วว้าวไปพอเล่นโชว์นะไปพออันนี้คือโหดอันนี้คือตัวเต็งไปเลยไปเลย
อะไรของมึงเนี่ย What เร็วเราจะไปโชว์ท่าเท่ของซัมเมอร์บอร์ดกันนะครับผมไปไปดูกันเลยตอนนี้นะเราจะทำท่า T60 นะคือหมุนพร้อมกัน2คนมันหยุดไม่ได้มันต้องไปเรื่อยๆต่อไปนะถ้าสวิตช์คู่3 2 1สวิตช์ใครเห็นก็ว่าตายไม่ตายตายดิโอเคโอเคฟุตดีนะฮะที่ได้ยูโดมาช่วยเมื่อกี้นี่ตบเลยนะนี่ท่าอย่างนี้เลยคอหัวไม่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นใครเล่นใส่เซฟตี้ด้วยเดี๋ยวผมทำคนเดียวเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวไปดูโปรแบงค์กันนะฮะโปรแบงค์เขาจะโชว์ท่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยหนูหมุนผิวมากเริ่มจุกแล้วนะด้วยอาการที่บาลานซ์ของร่างกายเนี่ยค่อนข้างหนักไปทางขวาเลยทำให้โตไม่ค่อยได้หายใจก็ติดขัดไม่ใช่โควิดนะจุกจุกไม่เท่าไหร่โอเคโอเคครับก็จบคลิปวันชิลๆของ SCD แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาทำอะไรที่มันสนุกๆกันอีกนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นการพักผ่อนพาทีมงานมาเล่นอะไรอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็ Summer Board นะก็ไปหาซื้อได้ที่ Summer Board Thailand นะเข้าไปเลยใต้ลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับครับผมถ้าใครสนใจสเก็ตบอร์ดแบบนี่น้องๆสนใจเด็กๆเล่นง่ายๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเล่นท่าเยอะก็ไปดู Rush Play Official ลงไปซื้อได้เลยนะและที่สำคัญที่สำคัญถ้าใครอยากลืมใส่เซฟตี้และใครมีกายภาพแนะนำขอด้วยนะไปกินแบงค์เกมดังคือเมื่อกี้บอกเลยว่าไม่ได้กะเอาพุทธพลาดจริงอันนี้ก็เราก็ถ้ามีเวลาเราก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วอาจจะมาทำคลิปกันอีกนะไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SVD นะครับผมแล้วเจอกันนะครับแล้วฝากช่องหน่อยฝากเขาหน่อยฝากช่องอุ้งเอิงด้วยนะคะ you.uฮะแบ็คปีกครับผมเดี๋ยวผมไปกับแบ็คปีกโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน